สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอเต้าหู้ทรงเครื่องหอมอร่อยทานได้ทุกเพศทุกวัยครับวันนี้เราใช้เต้าหู้ไข่3หลอดหมูบด100กรัมซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นกระเทียมสับและน้ำเปล่าครับแป้งข้าวโพดน้ำเปล่าแครอทข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมต้นหอมหอมใหญ่มะเขือเทศแป้งทอดกรอบครึ่งถ้วยครับนำเต้าหู้ไข่ไปคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนำลงทอดหรือจะไม่ชุบก็ได้ครับตามชอบเลยตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันพืชเยอะหน่อยครับน้ำมันร้อนนำเต้าหู้ไข่ลงทอดได้เลยครับใช้ไฟปานกลางค่อยๆทอดไปนะครับพลิกกลับไปมาให้โดนน้ำมันทุกด้านสีสวยตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันรอไว้ครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะผัดไปจนหอมก็ใส่หมูบดลงไป100กรัมครับยีให้หมูกระจายกันครับจะได้โดนความร้อนทั่วๆพอหมูเริ่มสุกก็เติมน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงละลายดีแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อน40กรัมแครอท40กรัมเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแล้วหั่นเล็กๆ3ดอกหอมใหญ่หั่นเต๋าครึ่งหัวมะเขือเทศหั่นเต๋า1ลูกผัดจนสุกเติมน้ำที่ผสมกับแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะถ้าข้นไปก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่น1ช้อนชาต้นหอมซอยถ้าข้นไปก็เติมน้ำเปล่านะครับผัดจะต้องมีน้ำคลุกคลิกชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาครับนำไปราดบนเต้าหู้ไข่ที่เตรียมไว้แล้วทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รสชาติอร่อยถูกใจทั้งครอบครัวครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ